ับตาคู่นี้คือถ้าจะเรียงไทม์ไลน์คุณพงษ์ประนดการแสดงความเห็นที่ไปกันคนละทิศคนละทางระหว่างนายกนิดกับผู้ว่านกโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนล่าสุดการประชุมของพรรคเพื่อไทยเองคุณอุ๊งอิ๊งต้องบอกว่าขึ้นเวทีไปเดือดมากหนึ่งในนั้นเนี่ยคือวาทะที่มีการพูดไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะกลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาหรือฟื้นเศรษฐกิจของประเทศว่าด้วยการที่จะปลดผู้ว่าแบ่งชาติได้หรือไม่วงเล็บ1 2 3เนี่ยตายลาออกขาดคุณสมบัติแต่4และ5คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ค่ะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่วงเล็บ4ก็คือครม.มีมติให้ออกตามคำแนะนำของรัฐมนตรีถึงเวลา AI เปลี่ยนโลก人工智能改变世界的时候到了 It's time for AI to change the world ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจPost Today 3 สื่อเศรษฐกิจของ Nation Group เปิดฟีเจอร์ AI ให้ทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวของไทยได้แบบไม่ต้องผ่านตัวกลางอ่านและฟังข่าวข้อมูลเจาะลึกทันกระแสพบกับ AI 3 ภาษาไทยอังกฤษจีน1 พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมคะฐานเศรษฐกิจเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องค่ะถึงความคิดเห็นหรือว่าวิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงินแน่นอนนะคะมาตรการทางการคลังเนี่ยก็ดำเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นายกรัฐมนตรีซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันเรียกได้ว่าเหมือนนายกรัฐมนตรีเป็นทั้ง CEO และ CFO อยู่ในคนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนงานไปส่วนมาตรการทางการเงินนั้นเนี่ยก็เป็นอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ต้องบอกว่าต้องดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงนะโดยมีอิสระนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่บ่อยครั้งค่ะที่ฐานเศรษฐกิจของเราเนี่ยจับตาคู่นี้คือถ้าจะเรียงไทม์ไลน์คุณพงษ์ประนดการแสดงความเห็นที่ไปกันคนละทิศคนละทางระหว่างนายกนิดกับผู้ว่านกโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนคือทุกครั้งที่มีการออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยจะมีฉลับไปทางแบงก์ชาติเสมอในฝั่งของรัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเห็นก็ไม่ค่อยตรงกันนะคะตอนหลังเนี่ยก็มาในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดหลายครั้งหลายหนก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจนท้ายที่สุดก็จะได้เห็นการเรียกมาคุยนะสมาคมธนาคารไทยเข้าไปนะคะแล้วก็ได้มีการปรับลด MRR ลงมา 0.25% ก็นำร่องกันไปจากสี่แบงก์พาณิชย์แล้วก็แบงก์ของรัฐจากนั้นก็ธนาคารพาณิชย์ก็ทยอยตามกันมาให้6เดือนหลายฝ่ายวิเคราะห์แล้วว่ากระทบรายได้กำไรแบงก์นิดเดียวแต่ผลในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมหาศาลล่าสุดการประชุมของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะคุณอุ๊งอิ๊งต้องบอกว่าขึ้นเวทีไปเดือดมากเรียกว่าเดือดเลยเหรอเป็นการประชุมนะคะเพื่อที่จะได้พูดถึงความก้าวหน้าในการทำงานของพรรคเพื่อไทยเมื่อขึ้นมาเป็นรัฐบาล60เดือนแต่ถ้านับตั้งแต่ขึ้นมาท่านนายกเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็ตั้งครม.อาจจะยังไม่ถึง10เดือน8เดือน8เดือนโดยประมาณนะคะอาจจะนับตั้งแต่การถอนมั่นกันกับก้าวไกลก็เลยเป็น10เดือนและเดินหน้าต่อหนึ่งในนั้นเนี่ยคือวาทะที่มีการพูดไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะกลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาหรือฟื้นเศรษฐกิจของประเทศเมื่อสักครู่ถ้ายังฟังไม่ชัดขอพาทุกท่านไปย้อนฟังชัดๆกันอีกสักครั้งนึงค่ะมีกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะ10เดือนที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านนายกเศรษฐาเป็นแกนนำในการบริหารรัฐบาลเราได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคฝ่ายในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้นะคะเราเสียเวลาไปแล้วเกือบ2ทศวรรษค่ะ
ตอนนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่ายแต่เรามั่นใจค่ะว่าเราจะทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทำให้ได้เต็มสิทธิ์แน่นอนค่ะคงไม่จะไม่ขอวิเคราะห์เรื่องอวัจนะภาษากายนะนะเราข้ามไปเลยคนน่าจะพูดถึงกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะพามาย้อนดูอีกสักนิดหนึ่งหลังจากถึงคิวพรรคเพื่อไทยเปิดหน้าโดยคุณอุ้งอิงนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระแสวิจารณ์กันเยอะแหละว่าเอ๊ะนี่เป็นการที่จะเข้าไปกดดันแบงค์ชาติจะไปแทรกแซงการทำงานหรือไม่อย่างไรนี่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาก่อนเลยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะบอกว่านี่เป็นความเห็นธรรมดาจากประชาชนคนหนึ่งนะบอกเวทีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ได้เห็นออกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เป็นการบีบใครไม่เคยบีบใครเป็นแค่การสะท้อนความต้องการของประชาชนถัดมาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังป้ายแดงนะคะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลคือการที่คุณแพทองธารตั้งคำถามถึงแบงก์ชาติก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้เมื่อประสิทธิภาพการทำงานของนโยบายการเงินเนี่ยเกิดจากความอิสระนั้นเป็นที่กังขานะครับความอิสระของแบงก์ชาติมาพร้อมกับกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1-3% ตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันหลุดกรอบและไม่เป็นไปตามข้อตกลงเหตุก็เกิดจากระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่เหมาะสมใช่หรือไม่คาดว่าจะหลุดกรอบไปจนถึงสิ้นปี67เลยไหมทำให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของธนาคารกลางนั้นหรือไม่นอกจากจะบอกว่าวิจารณ์ได้แล้วเนี่ยก็ยังย้อนกลับไปด้วยนะคะที่การตั้งเป้าหมายกรอบเงินเฟ้อซึ่งมันไม่เป็นไปตามนั้นทีนี้ค่ะภารกิจทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะมาอยู่ในมือของรัฐมนตรีคลังล่าสุดนี่ท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ชัยชุนหะวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังคนล่าสุดหมาดๆวันนี้เลยท่านได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมครม.นี่นะคะบอกยังไงบ้างความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติเป็นเรื่องปกติในฐานะคนที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องทำงานร่วมกับแบงก์ชาติเพื่อผลักดันให้เครื่องจักรทางนโยบายทางการคลังและการเงินต้องสอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนที่จะเดินทางร่วมกันได้ต้องตกผลึกร่วมกันก่อนพูดแบบนี้หมายความว่าที่ผ่านมายังไม่เคยตกผลึกเลยแม้จะมีการคุยกันมาหลายครั้งก็หลังๆเริ่มไม่ค่อยคุยไม่คุยแล้วไม่คุยและเริ่มส่งเป็นเอกสารและส่งตัวแทนเข้าประชุมแทนและมันจะมีบางช่วงที่เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่ใช่หลังๆมาคุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่คุยมีช่วงที่เหมือนจะคุยรู้เรื่องด้วยใช่ไหมเห็นภาพได้คุยกันก็แล้วกันแต่เราไม่รู้ว่าท่านคุยกันเนี่ยความเห็นท่านยังแตกต่างอยู่นายกก็บอกหลายครั้งนะครับทีนี้ภารกิจนะคะถ้าเช็คลิสต์ออกมาเนี่ยเดี๋ยวคุณพิชัยจะไปทำอะไรบ้างหลังจากรู้แล้วต้องไปตกผลึกร่วมกันทำอะไรล่ะก็จะเข้าไปคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นแหละก็เป็นไปตามขั้นตอนแหละเพราะว่ารัฐมนตรีคลังก็ต้องเข้าไปคุยกับผู้ว่าแบงก์ชาติถูกแล้วนะครับโฟกัสคำนี้ด้วยนะเข้าไปพูดคุยดิฉันจะรอดูตรงนี้เหมือนกันว่าเข้าไปหรือเรียกมาเข้าไปหรือเรียกมา ถูกจะรอดูว่าเป็นการเข้าไปหรือไปเรียกมาอันดับที่2ค่ะครับแน่นอนคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตทุกสัปดาห์นี่คุณพิชัยบอกเองว่าโอ้อันนี้เป็นวาระหลักอยู่แล้วคือสื่อถามไงว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตไหมคะท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นงานประจำอยู่แล้วที่มันจะต้องเกิดขึ้นดิฉันตีความให้เลยว่าท่านเช่นนั้นหมายความว่าทุกสัปดาห์ท่านต้องคุยเรื่องนี้ยังมีคาราคาซังหลายอย่างนะคะต่อมาค่ะอีกเรื่องใหญ่คือการพิจารณาพรบธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งว่าเป็นปัญหาหรือไม่นะนักข่าวก็ถามเหมือนกันไงว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย2551หรือไม่คุณวิชัยบอกว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีไปพิจารณาอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเป็นปัญหาหรือเปล่าครับค่ะสุดท้ายคือหาเครื่องมือผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่จะบอกว่ามาทำแต่แบบว่านโยบายเฉพาะหน้าที่ใช้หาเสียงใช้แต่ประชานิยมไม่ใช่นะคะก็ไปดูในเชิงโครงสร้างด้วยว่าจะมีเครื่องยนต์กลไกอะไรดึงเม็ดเงินขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยต่อไปได้ครับทางด้านของคุณพิชัยก็บอกอีกว่าธปท.เขามีอิสระอยู่แล้วในเรื่องของนโยบายการเงินเพียงแต่ว่าความอิสระนั้นมีมาโดยตลอดสามารถที่จะกำหนดและตัดสินด้วยวิจารณญาณคนที่เข้ามาร่วมตัดสินแต่การตัดสินนโยบายทั้งหมดนั้นจะเป็นแนวทางที่จะต้องสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้วยกำลังจะบอกว่าคนที่เข้าไปตัดสินเนี่ยต้องดูว่าภาครัฐมีทิศทางยังไงด้วยต้องสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้วยแม่ทีนี้ได้เห็นความเห็นของคนในรัฐบาลแล้วนะคะทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทั้งนายกทั้งคนในรัฐบาลที่เป็นสังกัดเพื่อไทยทีนี้จะพามาดูความเห็นนักวิชาการกันบ้างมาเริ่มต้นกับท่านแรกนะคะ
รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการเงินและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านเป็นอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนคิดเห็นยังไงบ้างก็อาจารย์อนุสรบอกว่าประเทศไทยต้องการการทำงานที่เป็นเอกภาพของคลังและแบงก์ชาติเพื่อให้เกิดส่วนผสมของนโยบายการเงินการคลังอันสมดุลจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้นโดยจำเป็นจะต้องใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการคลังไปพร้อมๆกันเอาละเขาบอก2ขาต้องเดินไปด้วยกันถ้า2ขาเดินคนละข้างเดินคนละทีเราไปต่อไม่ได้แน่นอนมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ใช้ภาพแบบนี้นะคะว่าหากแบงก์ชาติใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้ภาระต่อมาตรการการคลังลดลงทำให้การก่อหนี้สาธารณะลดลงเบาบางไปด้วยแต่ถ้าหากแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยเลยจะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาวอย่างเดียวกังวลเรื่องเงินเฟ้ออย่างเดียวอาจารย์อนุสรบอกว่าแบบนั้นเนี่ยภาระการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตกอยู่แต่หน้าที่การคลังอย่างเดียวครับมาตรการทางการคลังก็จะต้องเพิ่มขึ้นต้องผ่านขั้นตอนมากมายในระบบราชการการเมืองเกิดความล่าช้าในงบ67มีเวลาเบิกงบก็น้อยอยู่แล้วยังล่าช้าไปอีกนะครับค่ะอัตราเงินเฟ้อของไทยกันหน่อยนะฮะก็ที่บอกว่าที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อเรามีปัญหานะครับมีนาคมเนี่ยลดลง 0.47% อัตราเงินเฟ้อต่ำอันดับ5จาก137เขตเศรษฐกิจต่ำระดับต่ำเป็นอันดับ2ในอาเซียนจาก8ประเทศนะครับส่วนเดือนเมษายนนี่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ 0.19% กลับมาบวกในรอบ7เดือนปัจจัยหลักก็คือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจากความขัดแย้งของตะวันออกกลางที่ราคาพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกมาน้อยลงคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปีก็น่าจะไม่เกิน 1% เนี่ยไงอาจารย์อนุสรมองแบบนี้นะทั้งปีไม่เกิน 1% อ้าวก็ยังหลุดกรอบเป้าหมายนะสิคุณภาคบอกว่า 1-3 นะคะข้อคิดเห็นของอาจารย์อนุสรบอกแบบนี้รัฐบาลและแบงก์ชาติควรร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการเงินแบบดิจิทัลด้วยนะทำให้รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่มีตัวกลางเนี่ยขยายตัวแล้วก็ต้นทุนทางการเงินนั้นต่ำลงการถือสกุลเงินดิจิทัลไว้เพื่อซื้อสินค้าและบริการได้รับความนิยมมากขึ้นนะก็คือไม่ผ่านตัวการสถาบันการเงินนี่แหละทำให้เงินที่ถูกประกาศให้มีมูลค่าในธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยมีบทบาทลดลงในภาคการเงินแบงก์ชาติเนี่ยต้องทำงานในเชิงรุกตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะยอมเปิดให้มีธุรกรรมผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับไหนนี่คือความเห็นของอาจารย์อนุสรธรรมใจเนี่ยยังไม่หมดนะพูดถึงเรื่องนโยบายนี้ต่อด้วยค่ะต้องมีการศึกษาเพื่อบริหารจัดการให้ได้อย่างเหมาะสมในการออกแบบเงินดิจิทัลหมุนไปเพื่อใช้สินค้าและบริการก่อนที่จะไปขึ้นเงินได้มีผลต่อเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจควรศึกษาและติดตามผลที่ชัดเจนถ้าเงินดิจิทัลไม่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นหน่วยวัดมูลค่าที่ดีขึ้นเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยในการเก็บรักษาและสะสมมูลค่าดีขึ้นอาจส่งผลต่อบทบาทของธนาคารกลางและอธิปไตยทางการเงินลดลงจะช่วยรักษาสมดุลระหว่างเฟียตมันนี่กับสกุลดิจิทัลทางเลือกทำให้ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางการเงินลดลงได้บ้างนี่ก็เป็นความคิดเห็นต่อดิจิทัลวอลเล็ตในขณะเดียวกันมาที่อีกหนึ่งท่านนะคะอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลก็ได้ฟังสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คาดการไปว่าเอ๊ะมันจะมีซีนาริโออะไรบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้จากวิสัยทัศน์เช่นนั้นนะคะดร.ประสานมองแบบนี้ว่าอันดับแรกมาที่กฎหมายก่อนข่าวลือเยอะไงจะแก้กฎหมายหรือเปล่าด้วยนะดร.ประสานบอกว่าพรบ.แบงก์ชาติฉบับล่าสุดเนี่ยมีการแยกอำนาจชัดเจนเพื่อไม่ต้องการให้อำนาจในการกำหนดปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ในมือคนใช้เงินคนใช้เงินคือใครอ่ะฝ่ายรัฐบาลไงมาถูกต้องเพราะฝ่ายใช้เงินก็ย่อมมีแรงจูงใจที่อยากให้ราคาเงินหรือว่าดอกเบี้ยต่ำลงเพราะว่าจะได้เป็นภาระในการชำระหนี้หรือว่าระดมทุนต่ำลงเป็นการลดภาระตรงนี้ดังนั้นพรบ.แบงก์ชาติเขาวางหลักการตรงนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมฉบับนี้ก็ยังเป็นกฎเกณฑ์ที่สากลทั่วโลกให้อำนาจธนาคารกลางเนี่ยอยู่เหนือการเมืองคือการปรับแก้ให้แบงก์ชาติมีความเป็นอิสระมากขึ้นจากฝ่ายบริหารเนี่ยเกิดมาหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการตัดสินใจของผู้ว่าแบงก์ชาติซึ่งมีการพูดถึงว่าถูกแทรกแซงจากทางการเมืองหรือไม่เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดปัญหาทางด้านวิกฤตการเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่จึงเกิดการแก้กฎหมายแบบนี้ขึ้นมาต่อมาค่ะประเด็นกรณีที่มีคนเสนอให้นำกองทุนสำรองระหว่างประเทศนำไปใช้เนี่ยก็ความเห็นของทางด้านของดร.ประสานบอกว่าการนำทุนสำรองไปใช้ไม่นิยมทำในธนาคารกลางเพราะทุนสำรองถือเป็นประการด่านสุดท้ายของธนาคารกลางเมื่อขัดสนจะต้องมี
หากไม่มีจะกระทบเสถียรภาพแน่นอนธนาคารกลางจึงต้องระมัดระวังในการบริหารทุนสำรองแม้การลงทุนในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนน้อยกว่าและความเสี่ยงต่ำและปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นว่าเราจะไม่ใช้ทุนสำรองแน่นอนเปิดมาตรา7ในพรบ.ธปท.กันหน่อยที่เราคุยกันนะฮะว่ามีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยกฎหมายต่างๆเนี่ยมาดูหลักใหญ่ใจความกันก่อนนะคะแบงค์ชาติมีไว้ทำไมมาดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินและระบบชำระเงินดำเนินการภารกิจตามเนี่ยที่ระบุเอาไว้นี่นะคะโดยคำนึงถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไปด้วยก็ดำเนินไปด้วยการแต่ต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงินเป็นประการสำคัญนี่คือมาตรา7ถัดมาค่ะมาตรา8เนี่ยอำนาจอะไรบ้างที่แบงก์ชาติมีนะคะการออกจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคารข้อ2กำหนดดำเนินนโยบายการเงิน3บริหารจัดการสินทรัพย์ของแบงก์ชาติเอง4เป็นนายธนาคารเป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาลเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงินและข้อสุดท้ายคือการจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบชำระเงินยังไม่หมดนะฮะสำหรับภารกิจตามมาตรา8ภารกิจนะฮะ7ค่ะกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินด้วยนะ8บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราบริหารจัดการสินทรัพย์ในเกี่ยวกับทุนสำรองเงินตรานะคะ9ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน10นะปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆแล้วก็ข้อ11นะคะการกระทำการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของธปท.ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยว่าด้วยการที่จะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้หรือไม่การพ้นออกจากตำแหน่งเนี่ยนะคะแน่นอนวงเล็บ1 2 3เนี่ยก็ตายลาออกขาดคุณสมบัติแต่4และ5คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ค่ะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่วงเล็บ4ก็คือครม.มีมติให้ออกตามคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีอะไรคะคลังคลังครับเพราะแต่ต้องมีเหตุผลนะประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่ถ้าไม่มีเข้าวงเล็บ4ไม่ได้ไม่ได้วงเล็บ5ค่ะครม.มีมติให้ออกตามคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือมีการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของกรรมการธปท.เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการใช้ออกอย่างชัดแจ้งก็ถ้าไม่ผิดพลาดร้ายแรงจนบอร์ดธปท.เป็นคนเสนอก็เอาออกไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือ2เรื่องหลักๆนะคะแล้วก็จับตาดูกันต่อเพราะว่าอีก1มุมก็คือว่าบางครั้งเจตนาของการนำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะไม่ใช่ว่าจะไปดึงอำนาจในการคุมดอกเบี้ยมาหรอกแต่ถูกโฟกัสไปที่ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างหากที่จะเห็นนะคะว่า MLR MRR MOR เนี่ยการปล่อยสินเชื่อให้กับเจ้าสัวหรือว่าคนมีกระตังเนี่ยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า MRR หรือว่าลูกหนี้รายย่อยค่ะตรงเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อคาใจแล้วก็รัฐบาลเศรษฐาพยายามทำการเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้อาจจะต้องการแยกกนส.คณะกรรมการที่ไปกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือไม่ให้สามารถควบคุมดอกเบี้ยปล่อยกู้ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบประชาชนนั่นเองค่ะครับ